สมัยรัชกาลที่5นั้นเป็นระยะเวลาแห่งการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างแท้จริงตอนจะเริ่มปฏิรูปนั้นเจ็บแสบนะครับเพราะการปฏิรูปนั้นคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้คนมีผลกระทบเพราะฉะนั้นการปฏิรูปนั้นต้องอดทนต้องใช้เวลาถอดบทเรียนปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่7สู่การปฏิรูปครั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560ประเทศไทยจะได้อะไรไขคำตอบอันล็อกกับดร.วิษณุเครืองามใน The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว